ได้รับของขวัญมาแล้วกลับลืมแม้กระทั่งคำขอบคุณหูหยินฝีมือดีจริงๆทำอะไรก็สวยไปหมดหูหยินเจ้าหญิงมาแล้วหูหยินท่านหอยนำมาให้ท่านบอกว่าขอบคุณที่ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยในช่วงนี้ว้าวนี่คืออะไรนี่เป็นพัดขนนกพัดขนนกขอรับพัดขนนกอันนี้นอกจากขนที่นุ่มเป็นประกายแล้วที่หาได้ยากก็คือมีสีสันสดใสงดงามให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติคิดว่าคงแพงมากแน่ๆหูหยินยังไม่ทราบว่านี่เป็นพัดที่ท่านโหทำด้วยตัวเองเช่นนั้นข้าก็ขอบคุณท่านโหที่มอบให้มีอะไรเหรอหูหยินพัดขนนกชั้นดีเช่นนี้แม้แต่ในวังก็มีเพียงไม่กี่ชิ้นท่านคิดว่าควรตรงชิงทำไมรังเกียจว่าน้อยไปเหรอไม่ใช่เจ้าอิงขอบคุณหูหยินที่ให้รางวัลถ้าผู้หญิงไม่มีอะไรมอบหมายแล้วเจ้าหญิงก็ขอตัวลาผู้หญิงคนใช้สกุลสวีคนนี้เอาแต่ของเงินรางวัลเบี้ยหวัดที่พวกเราอุตส่าห์สะสมไว้เกรงว่าจะไม่พอใช้เอาได้เจ้าพูดก็มีเหตุผลดูเหมือนว่าพวกเราคงต้องหาวิธีกันแล้วตรงชิงท่านเลิกคิดเลยนะไม่มีทางข้าไม่มีเงินเก็บส่วนตัวข้าจะให้เจ้าเอาพัดไปเก็บนะท่านโหทำไมถึงดูจิตใจไม่สงบพัดขนนกที่ท่านโหส่งไปมีสีสันงดงามเป็นของล้ำค่าหูหญินได้รับแล้วต้องซาบซึ้งใจมากแน่ไม่แน่ว่าตอนนี้อาจกำลังมากับเจ้าอิงก็ได้ข้าไม่เคยคาดหวังเลยว่านานได้รับของขวัญแล้วจะต้องมาขอบคุณข้าเจ้าอิงทำไมเจ้าถึงกลับมาคนเดียวหูหยินได้รับพัดขนนกแล้วก็ฝากให้ข้าขอบคุณท่านโหด้วยยังมีอะไรอีกแค่นี้ขอรับแค่นี้เหรออ๋อยังมีอีกหูหยินให้เงินข้ามานิดหน่อยนางได้รับของก็ดีแล้วหวังว่าต่อไปนางจะตั้งใจดูแลลูกจุนให้มากขึ้นเป็นไรหลินปอเจ้าอยากจะไปยืนเฝ้าร้านทองไหมไม่อยากในเมื่อเจ้าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนในเมืองหลวงขนาดนี้ถ้าข้าไม่ให้เจ้าไปจะไม่เป็นการผิดต่อจิตใจที่พักดีต่อห้องเต้รับประชาราษฎร์ของเจ้าหรอกเจ้าอิงหลินช่วยให้เขาไปเฝ้าร้านทองซะเดี๋ยวรับท่านโหได้เลยขอรับท่านโหท่านโหเจ้าอิงเจ้าอิงดูนั่นสิหูหยินอ๋อสวยจริงๆลูกจุนมาแล้วเหรอหูหยินคุณชายจุนงอแงแต่เช้าว่าอยากจะมาคารวะหูหยินเด็กดีนี่อากาศเริ่มจะร้อนแล้วทำไมมือเจ้ายังเย็นอย่างนี้ไปเล่นเตะลูกขนไก่กันถ้าเป็นลูกผู้ชายข้าไม่เล่นอะไรพวกนี้หรอกโอ้ถ้าว่าเจ้ากลัวจะเล่นได้ไม่ดีแล้วจะเสียหน้าลูกผู้ชายตัวน้อยใช่ไหมไม่มีทางข้าเตะได้เยอะมากข้าไม่เชื่อหรอกเจ้าอยากจะแข่งกับตรงชิงหูพ่อดูไหมล่ะแข่งก็แข่งสิข้าไม่กลัวหรอกไปข้าชนะแล้วข้าบอกแล้วไงว่าเจ้าสู้ข้าไม่ได้พี่หูพ่อถึงตาเจ้าแข่งกับข้า
ข้าแล้วคุณชายจุนปล่อยข้าไปเถอะข้าเตะลูกขนไก่ไม่เป็นจริงๆไม่ได้เจ้าแม่แข่งกับข้าข้าไม่ยอมให้พวกเจ้าไปคุณชายจุนไปเตะกับข้านะไปเตะกับข้าเตะเป็นเพื่อนข้าเดี๋ยวเดียวเองคุณชายจุนข้าเตะลูกขนไก่ไม่เป็นจริงๆคุณชายจุนลูกวี่มาสิมาเล่นกับน้องจุนมาให้ตรงชิงข้าจะไปรับเข้ามาเองดีไหมมาข้าจะให้เจ้าเล่นเป็นเพื่อนอย่างนั้นข้าจะลองดูดูสิเจ้าแพ้แล้วคืนจังเลยท่านโหลูกจุนกำลังแข่งเตะลูกขนไก่อยู่ตรงชิงกับหูพ่อยังเตะได้ไม่ดีเท่าลูกจุนเลยเตะลูกขนไก่เป็นการเล่นของผู้หญิงลูกจุนไม่ควรจะเล่นดีกว่าคำพูดของท่านโหอภัยที่ข้าไม่เห็นด้วยนับตั้งแต่แผ่นดินสวยถังเป็นต้นมาการเล่นเตะลูกขนไก่ได้รับความนิยมจากเด็กๆมากลูกจุนร่างกายอ่อนแอมาตั้งแต่เกิดเขาไม่ชอบฝึกท่านั่งม้าที่น่าเบื่อไร้สาระแบบนั้นตอนนี้เตะลูกขนไก่ทำให้เขารู้สึกสนใจได้และยอมออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงด้วยตนเองนี่ย่อมเป็นเรื่องดีลูกขนไก่เนี่ยน้ำหนักเบาลักษณะก็สวยดีคงจะให้คนไปซื้อมาโดยเฉพาะสินะท่านโหลูกขนไก่นี้ทองฟันช่างก็ยากจะซื้อได้เพราะว่าหุ่ยทำขึ้นด้วยตัวเองก็พอจะดูออกว่าเจ้าทุ่มเทใจทำเจ้าห่วงใยลูกจุนอย่างนี้ลำบากเจ้าละอีกไม่กี่วันข้าต้องออกไปทำงานนอกเมืองหลวงแล้วพอได้เห็นว่าลูกจุนเข้ากับที่นี่ได้ข้าก็รู้สึกวางใจป้าเฒ่าพาลูกจุนออกไปก่อนเจ้าค่ะคุณชายจุนเข้าไปข้างในก่อนดีไหมท่านโหเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันจนเกิดน้ำท่วมใหญ่หมู่บ้านในเขตอำเภอรอบๆจมน้ำไปไม่น้อยมีชาวบ้านประสบภัยไร้ที่อยู่จนมีขอทานเต็มถนนล้นมาถึงเมืองหลวงผู้ดูแลประสบภัยเป็นงานของกรมการคลังไม่ใช่เหรอแค่กรมการคลังน่ะไม่พอหรอกหากช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ไม่ดีผู้ประสบภัยก็จะกลายเป็นโจรนั่นข้าก็จะเหนื่อยขึ้นอีกอากาศร้อนขึ้นทุกวันท่านโหต้องเตรียมเสื้อผ้าและน้ำไปให้มากนะเตรียมพร้อมหมดแล้วล่ะท่านโหมองอะไรเหรอก่อนหน้านี้ข้าให้พัดขนนกกับเจ้าทำไมไม่เห็นเจ้าเอามาใช้เลยพัดขนนกสวยๆอย่างนั้นยากจะได้พบเห็นหากเอามาใช้ในวันปกติก็คิดว่าเสียของเกินไปใช้ประโยชน์ให้เต็มที่จึงจะไม่เสียของที่พูดอย่างนี้นะถือว่าหูหยินเสียมารยาทได้รับของขวัญมาแล้วกลับลืมแม้กระทั่งคำขอบคุณ